สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 นค่ะรายการของเรามีรายการรีรันนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมติชมเข้ามาในรายการนะคะเข้ามาที่ pkTOURKAEWSSK@hotmail.com โทรเข้ามือถือดิฉันก็ได้ค่ะ0818761814ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะโทรเข้ามา10สายแรกนะคะมีของรางวัลส่งไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะรายการของเรานะคะนอกจากเป็นรายการหาสาระดีๆให้ท่านผู้ชมที่ไปเชิญแขกรับเชิญนะคะมาจากหลากหลายวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะคะทุกหน่วยงานต่างๆนะคะเราเชิญมาหมดแล้วนะคะแต่มีหน่วยงานนึงซึ่งเรายังไม่ได้มีโอกาสได้เชิญบังเอิญดิฉันเนี่ยได้ไปฟังท่านบรรยายนะคะท่านบรรยายท่านเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเรียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากนะคะก็ได้กราบเรียนเชิญท่านบอกว่าช่วยมาเป็นวิทยากรให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบหน่อยว่าไกล่เกลี่ยคืออะไรนะคะวันนี้จึงไม่ธรรมดาท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะตามดิฉันไปนะคะไปฟังดูว่าทุกๆวันนี้เวลาเราอยู่บ้านหากเรามีเรื่องบาดหมางเรามีเรื่องเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยพอไปขึ้นสู่ศาลแล้วจำเป็นไม่ใช่ต้องสู้กันอย่างเดียวนะคะเรียนคิดว่าเรื่องของการไกล่เกลี่ยวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมทางบ้านต้องสนใจค่ะรายการของเราตอนนี้ต้องขออนุญาตแนะนำนะคะซึ่งก่อนที่จะถึงแนะนำต้องขอเชิญท่านผู้ชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ท่านผู้ชมคะตะกี้ที่เดชันได้เกิดในรายการนะคะที่ท่านผู้ชมจะได้ติดตามก็คือว่าท่านเป็นวิทยากรที่มาคุยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะท่านเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะคะท่านประจํากองเป็นเดี๋ยวไปคุยกับท่านดีกว่าว่าตําแหน่งคือจริงๆคืออะไรกันเนี่ยตอนนี้นะคะคือท่านผู้พิพากษาเนติภูมิมายสกุลขอแนะนํานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับท่านคะตะกี้นี่คุยเรื่องของตําแหน่งของท่านนะคะตําแหน่งก็คือท่านเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยศาลฎีกาหรือครับปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาครับค่ะตะกี้นี้ได้คุยกับท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องของการไก่เกี่ยไปฟังท่านที่เป็นวิทยากรท่านพูดถึงเรื่องของการไก่เกี่ยเนี่ยด้วยภาษาที่พวกเราฟังแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับท่านผู้ชมมากมายท่านพอจะอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการไก่เกี่ยมันคืออะไรคะครับขอบคุณมากครับดร.ครับการไก่เกลี่ยนะครับก็เป็นวิธีการระงับความผิดวิธีการหนึ่งนะครับแล้วก็โดยมีคนกลางที่เราเรียกว่าผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยนะครับช่วยหาทางออกนะครับให้คู่พิพาทตกลงกันได้นะครับแต่ว่าผู้ไก่เกลี่ยคนเนี้ยไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดว่าคนไหนถูกคนไหนผิดนะครับผู้ไก่เกลี่ยมีหน้าที่ทำอย่างไรนะครับให้คู่พิพาทหาทางออกที่ทำให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาพึงพอใจร่วมกันครับนั่นคือหลักการคร่าวๆของกระบวนการไก่เกลี่ยนะครับแล้วไก่เกลี่ยเนี่ยหมายถึงว่าไก่เกลี่ยได้ที่ไหนบ้างนะคะหลักการนะครับไก่เกลี่ยนี่สามารถทำที่ไหนก็ได้ครับนะครับเมื่อคู่พิพาทนะครับ
มีข้อพิพาทต่อกันนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นนะครับเพื่อนบ้านทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อคนเราทะเลาะกันและพูดคุยหาทางออกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันลำบากนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องกินแอนแข่งใจบาดหมางกันแล้วแต่ไงก็ดีถ้าหากมีคนกลางนะครับที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยมาช่วยหาทางออกนะครับมาพูดคุยนะครับเสนอแนะหาแนวทางนะครับให้การพูดคุยเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับหลายๆครั้งนะครับผู้ไกล่เกลี่ยเสนอแนวทางนะครับให้คู่ค่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาตกลงกันได้นะครับโดยในการไกล่เกลี่ยนะครับสามารถจะทำที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปทำที่ศาลหรือที่ศาลที่ราชการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานนะครับที่นะครับให้บริการเรื่องการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับเช่นนะครับที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำอำเภอนะครับหรือศูนย์ดำรงธรรมเป็นต้นแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่มีการนะครับข้อพิพาทเกิดขึ้นและจนกระทั่งมีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นที่ศาลแล้วนะครับคู่ความนะครับที่มีความเกิดขึ้นนี่สามารถติดต่อหรือประสานงานที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลซึ่งทุกศาลนะครับจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยที่ศาลเนี่ยคอยให้บริการนะครับเพื่อช่วยเหลือคู่พิพาทนะครับไกล่เกลี่ยกันก่อนได้ครับแล้วผู้ไกล่เกลี่ยนี่ต้องไปเรียนไหมคะต้องไปอบรมไหมคะหมายถึงว่าต้องมีทำยังไงคู่ความเขาถึงจะยอมรับนะคะครับหลักการสำคัญจริงๆผู้ไกล่เกลี่ยนะครับหัวใจสำคัญของผู้ไกล่เกลี่ยคือว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับต้องมีความเป็นกลางครับต้องมีความเป็นอิสระนะครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับที่ดีนะครับควรบุคคลที่นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับของชุมชนนั้นๆหรือว่าของทุกๆฝ่ายนะครับเพื่อให้ช่วยเขาหาทางออกนะครับให้คู่ตกลงกันได้จริงๆนะครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเป็นใครก็ได้แต่ถ้าที่ดีนะครับผู้ไกล่เกลี่ยควรผ่านการอบรมมานะครับเกี่ยวเรื่องการไกล่เกลี่ยว่าควรจะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยอย่างไรทำอย่างไรนะครับถึงจะให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกร่วมกันได้เพราะการไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทั้งศาสตร์มันเป็นทั้งศีลนะครับมันถ้าเป็นเรื่องของศีลคือเรื่องประสบการณ์นะครับผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่านส่วนใหญ่ก็นะครับจะต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับการไกล่เกลี่ยมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้คือเรื่องของความรู้ต้องศึกษาค้นคว้ากันด้วยดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยนะครับที่ผ่านการอบรมนะครับจากหน่วยงานที่รับการยอมรับในวงการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะทำให้ตัวผู้ไกล่เกลี่ยมีความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องการไกล่เกลี่ยและเมื่อมีความรู้ก็จะมีความมั่นใจเมื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยได้มากขึ้นผู้ไกล่เกลี่ยนี่ต้องเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมหรือเปล่าคะสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำคัญเป็นยิ่งนะครับถึงว่าผู้ไกล่เกลี่ยนี่จะไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่ผู้ไกล่เกลี่ยนี่ต้องมีความเป็นกลางเป็นอิสระนะครับมีใจรักความเป็นธรรมเพื่อให้สังคมนี่เกิดความสงบสุขและเกิดสันติขึ้นในชุมชนครับที่จริงหลักของการไกล่เกลี่ยท่านคะไม่ได้หมายถึงว่าไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะให้คู่ความยุติได้ถึงแม้จะไม่ได้มันก็ลดหย่อนลงหรือเปล่าฮะหรือว่ามันก็ช่วยได้หรือเปล่าครับคนเราเมื่อทะเลาะกันนะครับก็ไม่มองหน้ากันไม่อยากจะพูดคุยกันนะครับแล้วเมื่อปล่อยนะครับเวลานะครับให้ผ่านไปนะครับความบาดหมางมันก็ยิ่งจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยนะครับถ้าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยหาทางออกร่วมกันนะครับหลายๆครั้งนะครับการไกล่เกลี่ยก็หาทางออกนะครับที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าในบางครั้งนะครับอาจจะหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายไม่ได้นะครับทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมในผลแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่านะครับถ้าทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกันอย่างน้อยนะความไม่สบายใจนะครับความบาดหมางที่มีอยู่เนี่ยมันผมเชื่อว่ามันไม่ทวีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเกลียดดีแน่นอนนะคะผมเชื่อว่าการเป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าเข้ามานี่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆใช่ไหมคะครับดร.ครับอย่างน้อยก็คือหลักของการไกล่เกลี่ยคือคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วแล้วก็จะต้องเป็นคนที่สร้างศรัทธาให้คู่กรณีเนี่ยสามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าคุณเป็นกลางอย่างแท้จริงใช่ครับใช่ไหมคะครับผมตรงนี้ยากนะคะยากครับนี่ครับนี่ความยากของผู้ไกล่เกลี่ยค่ะแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าคนไทยเราจริงๆในวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณของเราแล้วนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับเมื่อสมัยยังสังคมไทยยังไม่พัฒนาเหมือนอย่างที่ตัวนี้นะครับเมื่อสัก 5-60 ปีที่ผ่านมาครับหรือย้อนหลังไปกว่านั้นนะครับเมื่อคนเรานะครับคนในชุมชนทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องบาดหมางกันหรือไม่เข้าใจกันต่างๆนานาโดยปกติแล้วเราก็จะให้ทางผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสก็ดีผู้เฒ่าก็ดีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านใช่ครับมาช่วยนะครับมาช่วยนะครับพูดคุยหาทางออกนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเค้าสามารถนะครับหาทางออกที่พอใจทั้งสองฝ่ายและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับจริงๆกระบวนการไกล่เกลี่ยก็มีฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเรามานานนะครับแสนนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสังคมมันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับครอบครัวต่างๆก็ไม่นะครับในชุมชนนะครับก็มีความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกันเหมือนสมัยก่อน
นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องบาดหมางเกิดขึ้นนะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยนะครับคู่กรณีอาจจะหลงลืมว่ายังมีกระบวนการหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในสังคมไทยนะครับมานานแล้วเนี่ยควรจะนำมาใช้ซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆหน่วยงานนะครับก็พยายามที่จะส่งเสริมนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้ซึ่งเท่าที่ผมประสบการณ์ของผมที่ทำงานด้านไกล่เกลี่ยมาเห็นว่าถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับสามารถสร้างให้สังคมไทยเราเนี่ยเกิดความสงบสุขนะครับเกิดสันติสุขขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งทีเดียวครับแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะพอพูดถึงว่าคำว่าไกล่เกลี่ยนี่คือเกิดสองฝ่ายทะเลาะกันใช้อารมณ์ชั่ววูบบางคนโมโหมากเลยนะคะมีเรื่องแค่นี้หนึ่งก็ไปฟ้องกันขึ้นลงขึ้นศาลไปแล้วพอไปถึงไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าบางทีคุยกันใช่ไหมคะท่านคะพอมาคุยกันพอฟังเหตุผลของอีกฝ่ายนึงเนี่ยคือตอนแรกนี่โมโหหน้ามืดแหละฟ้องเลยแต่พอมาฟังเหตุผลแล้วมันก็ลดลงอุณหภูมิมันก็ลดลงทำให้เข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมคะครับหลายครั้งครับที่คนเราทะเลาะ กันนี่เนื่องมาจากว่านะครับมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราไม่มีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลามันยิ่งผ่านไปความไม่พอใจมันก็ยิ่งมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยกันและได้ฟังมุมมองแต่ละฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรโดยมีคนกลางที่เรียกว่าผู้ไก่เกรียนเนี่ยคอยช่วยพูดคุยอำนวยการให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนี่ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งนะครับการที่ได้พูดคุยกันได้ฟังมุมมองว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ก็จะทำให้นะครับอุณหภูมิความร้อนแรงของข้อพิพาทมันลดลงค่ะแต่สงสัยอย่างหนึ่งค่ะท่านคะว่าเอ๊ะไกล่เกลี่ยนี่มันไกล่เกลี่ยได้เฉพาะคดีแพ่งหรือว่าคดีอาญาไกล่เกลี่ยได้ไหมหรือว่ามันไกล่เกลี่ยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะครับโดยหลักการนะครับคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับโดยหลักๆก็จะเป็นคดีแพ่งคดีแพ่งนะครับก็เป็นคดีที่เช่นนะครับกู้ยืมเงินกันแล้วไม่จ่ายนะครับหรือเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องโต้แย้งสิทธิ์การที่ว่าทำสัญญาเช่าบางสิ่งบางอย่างกันหรือเช่าซื้อบางสิ่งบางอย่างกันเช่นคดีอย่างนี้เรียกว่าคดีแพ่งคดีที่นะครับเกี่ยวเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคลนะครับคดีเหล่านี้นี่สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้อย่างแน่นอนแต่ส่วนคดีอาญานะครับโดยหลักการและเป็นคดีที่มันกระทบกระเทือนต่อสังคมในภาพรวมนะครับคดีอาญาโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดที่เขาเรียกว่าความผิดอันยอมความได้หรือเป็นต่อส่วนตัวซึ่งเป็นความผิดระหว่างเอกชนกับเอกชนโดยแท้เนี่ยเช่นพวกความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือว่ายักยอกหรือความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเหล่านี้คดีเหล่านี้สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้นะครับเพราะหากคู่พิพาทสามารถตกลงกันได้นะครับคดีก็ถือว่าเป็นอันยุติเช่นเดียวกันค่ะการไกล่เกลี่ยนี่คู่ความนี่ต้องเสียสตังค์ไหมคะนะครับโดยหลักการนะครับกระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับเท่าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับถ้าเป็นคดีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับก็หลายๆครั้งครับข้อพิพาทเกิดขึ้นก่อนที่ยังไม่มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับก็ให้บริการเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยไม่ได้เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยที่อำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมเป็นต้นซึ่งบริการที่ทางรัฐจัดให้ในส่วนนี้นะครับเป็นการให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนับโดยหลักการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ในกรณีที่คู่ความนะครับมีนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วมีคดีฟ้องร้องที่ศาลนะครับถ้าและคู่ความนะครับมีความประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยนะครับโดยเฉพาะคดีแพ่งนะครับคู่ความสามารถที่จะนะครับปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากศูนย์ไกล่เกลี่ยนะครับประจำทุกศาลทุกประเทศได้นะครับและก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันในส่วนกระบวนการไกล่เกลี่ยครับตะกี้ท่านพูดถึงว่าในเมื่อคู่ความนี่คดีขึ้นสู่ศาลแล้วคือปกติทุกวันนี้เหมือนกับเราจะทราบว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีการฟ้องกันปุ๊บก็ส่วนมากศาลก็จะไม่จะให้มีการไกล่เกลี่ยกันก่อนใช่ไหมคะไกล่เกลี่ยกันก่อนคุยกันได้ไหมถ้าไม่ได้พอมันขึ้นสู่ศาลพอขึ้นแล้วก็ยังมาไกล่เกลี่ยได้เหรอคะครับโดยหลักการนะครับกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับโดยหลักการศาลพยายามจะส่งเสริมสนับสนุนให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้ก่อนก็คือให้ลองให้คู่พิพาทเนี่ยนะครับลองไกล่เกลี่ยกันก่อนนะครับโดยที่ศาลเนี่ยก็จะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลอยู่ทุกศาลนะครับและมีบุคคลที่เรียกว่าผู้ประนีประนอมประจำศาลนะครับซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยนะครับที่คู่พิพาทนะครับพิพาทกันแล้วก็นำคดีสู่ศาลแล้วก็ผู้ประนอมจะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยก่อนถ้าคดีนะครับสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จนะครับก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและทำคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปนะครับแต่หากคู่พิพาทตกลงกันไม่ได้นะครับคดีที่ไกล่เกลี่ยเนี้ยก็จะส่งเข้าสู่นะครับกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีพยานชั้นศาลแล้ว
หรือแม้กระทั่งศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาแล้วก็ดีนะครับหากคู่พิพาทเขามีความประสงค์ที่จะพูดคุยกันไกล่เกลี่ยกันก็ยังสามารถทำได้ครับแบบนี้ก็เป็นความหวังของประเทศเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันบรรเทาลงความบาดหมางของคนแบบหรือว่าความเข้าใจแบบความเอาแพ้เอาชนะกันตอนนี้ก็คงจะไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะดูกันด้วยเหตุด้วยผลมีอะไรที่ปฏิปนอมกันได้นะคะเพื่อที่ประโยชน์กับคู่ความเองเพราะว่าการที่มีคดีกันเนี่ยแน่นอนย่อมเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาเสียทุกอย่างนะคะแต่พอไกล่เกลี่ยเสร็จก็กลับมาสู่ปกติเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม2ฝ่ายแฮปปี้เหมือนเดิมวินวินกันเหมือนเดิมน่าจะดีใช่ไหมท่านครับผมเพราะหลักการที่สำคัญที่สุดของกระบวนการไกล่เกลี่ยว่าทำอย่างไรล่ะที่จะให้หาทางออกที่ทำให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขาพึงพอใจพึงพอใจพึงพอใจที่หัวใจคือทำให้ทั้งสองฝ่ายนะเน้นคือว่าทั้งสองฝ่ายเขาพึงพอใจนะครับหลักนี้สำคัญนะคะนี่คือหลักของการไกล่เกลี่ยเลยหลักที่สำคัญของการไกล่เกลี่ยต้องให้คู่ความนี่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายครับคือไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะนั่นคือหลักการของการไกล่เกลี่ยคือชนะร่วมกันทั้งสองฝ่ายโอ้ตัวนี้เป็นความสามารถของผู้ไก่เกลี่ยเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงเรียนว่านะผู้ไก่เกลี่ยที่ดีนะครับนอกจากต้องมีประสบการณ์นะครับเป็นที่ยอมรับของนะครับคนในชุมชนแล้วนะครับในขณะเดียวกันผู้ไก่เกลี่ยก็ต้องมีองค์ความรู้เรื่องกระบวนการไก่เกลี่ยด้วยว่าจะหาแนวทางอย่างไรล่ะถึงจะให้คู่พิพาทที่เขาทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาพึงพอใจในทางออกนะครับเรานั้นนะครับซึ่งถ้าหากเป็นกรณีที่นะครับไก่เกลี่ยในศาลก็คือมีคดีความที่ขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับผู้ไก่เกลี่ยที่ขึ้นสู่ที่ทำหน้าที่ที่ศาลของเราเนี่ยนะครับจะผ่านการอบรมนะครับเกี่ยวกับการทำหน้าที่ไก่เกลี่ยว่านอกจากท่านนะครับจะต้องเป็นนะครับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นที่รับของสังคมแล้วจะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวหลักการไก่เกลี่ยนะครับเพื่อจะทำอย่างไรถึงให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาพึงพอใจได้นะครับสมมุตินะคะท่านสมมุติว่าตอนนี้สามีภรรยาทะเลาะกันมากมายอย่างเงี้ยฮะถ้าบอกว่าไก่เกลี่ยไก่เกลี่ยกับสามีภรรยานี้ต้องไปศึกษาเรื่องของอะไรบ้างเรื่องของกฎหมายครอบครัวครับผมใช่ไหมคะครับผมเพื่อที่จะสามารถที่จะคุยเข้าได้ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยๆคนที่เป็นไก่เกลี่ยนี้ต้องศึกษาบ้างครับโดยหลักการนะครับผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยนะครับจำเป็นต้องจบกฎหมายไหมครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าผู้ไก่เกลี่ยจำเป็นต้องกฎหมายไหมผู้ไก่เกลี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องจบกฎหมายก็ได้นะครับเพราะว่าผู้ไก่เกลี่ยหัวใจสำคัญคือว่าทำอย่างไรล่ะถึงจะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยเขามีความพึงพอใจในสิ่งที่ผู้ไก่เกลี่ยนำเสนอทางออกและพยายามให้การเดินการไก่เกลี่ยดำเนินไปได้ดีแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากผู้ไก่เกลี่ยมีความรู้ในกฎหมายในเรื่องนั้นบ้างนะครับก็จะให้ผู้ไก่เกลี่ยเองเนี่ยมีความมั่นใจเมื่อทำได้ไก่เกลี่ยมั่นใจนะครับว่าจะสามารถนะครับหาทางออกที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่เขาพึงพอใจได้ครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการไก่เกลี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากไหมคะท่านผมถือว่ากระบวนการไก่เกลี่ยเป็นอีกทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับประชาชนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเมื่อคนเรามีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับจะนึกถึงนะครับไปที่ศาลแต่เพียงอย่างเดียวนะครับค่ะแต่ว่าเวลาโมโหถึงแม้จะไปถึงแม้จะไปศาลแล้วครับไปที่ศาลแล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยได้โดยเฉพาะในคดีแพ่งและพาณิชย์ต่างๆนะครับประโยชน์ที่สำคัญประการหนึ่งที่ผมเรียนขออนุญาตเรียนท่านด็อกเตอร์คือว่ากระบวนการไก่เกลี่ยหลักการสำคัญคือว่าทำอย่างไรล่ะถึงจะหาทางออกของปัญหานี่ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่เขาพึงพอใจให้ได้นะครับเมื่อเขาพึงพอใจนะเขาก็มีความนะครับอย่างน้อยแล้วเขาก็ความไม่ชอบกันความเกลียดกันมันก็ลดน้อยลงไปนะครับสังคมมันก็สามารถเขามีความเข้าใจกันมากขึ้นสังคมมันก็สามารถจะร่วมกันอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขมากขึ้นความปรองรองสมานฉันท์ในสังคมมันก็จะเกิดขึ้นโอ้นี่มันเป็นหลักจิตวิทยาด้วยนะคะใช่ไหมคะต้องมีหลักจิตวิทยาด้วยใช่ไหมคะครับการไก่เกลี่ยนี่มันประกอบด้วยนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นศาสตร์และศิลป์และมันเป็นสหวิชาสหวิชาเป็นความรู้ที่หลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับมันเป็นความรู้นะครับผู้ไก่เกลี่ยที่ดีนี่ต้องมีความรู้หลายๆอย่างนอกจากเป็นความรู้กฎหมายบ้างนะครับต้องมีความรู้ทางด้านสังเกตพฤติกรรมมนุษย์บ้างเรื่องเป็นความรู้ด้านจิตวิทยาบ้างควรจะมีความรู้ในหลายๆอย่างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญก็คือต้องเป็นคนที่มีใจรักความเป็นธรรมรักความเป็นธรรมครับต้องอยากให้สังคมเนี่ยเกิดความเป็นธรรมนะครับและอยากให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขขึ้นอย่างแท้จริงครับค่ะตอนนี้ก็คนที่เป็นผู้ไก่เกลี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือพอเข้ามาทำหน้าที่นี้ก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงให้คู่ค่ะแล้วมันเป็นถ้าสมมติว่าเข้าไปไก่เกลี่ยแล้วเกิดเขาไม่ประสบความสำเร็จนี่เขาจะกลับไปเสียใจเนี่ยต้องทำยังไงคะเขาต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมคะหลักของการไก่เกลี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไก่เกลี่ยเพื่อจะต้องให้
ให้สำเร็จไปแบบตามที่ต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วการไก่เกี่ยคือทำยังไงให้คู่ความลดความบาดหมางร้อยน้อยลงแบบนี้หรือเปล่าคะครับแน่นอนที่สุดนะครับในกระบวนการไก่เกี่ยนะครับถ้าผู้ไก่เกี่ยนะครับท่านต้องทำหน้าที่ให้อย่างเต็มภาคภูมิที่สุดทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถที่ท่านจะสามารถทำได้ให้เต็มที่ที่สุดนะครับแต่หลายครั้งนะครับเราแม้ท่านผู้ไก่เกี่ยทำหน้าที่ได้อย่างสุดความสามารถมากเพียงใดก็ตามแต่ด้วยทิฐิมานะด้วยศักดิ์ศรีนะครับของคู่กรณีทำให้คู่กรณีไม่ยอมฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าไม่ยอมฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครับผมว่าในกรณีอย่างนี้นะครับก็อาจจะทำให้นะครับการไก่เกลี่ยไม่สามารถยุติลงได้โดยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งสองฝ่ายแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่านะครับการไก่เกลี่ยครั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถยุติลงได้นะครับโดยเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแต่อย่างน้อยนะครับทั้งสองฝ่ายก็นะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้มีความเกลียดกันน้อยลงเพราะอย่างนั้นเขาได้มีการพูดคุยกันนะครับได้ฟังมุมมองของกันและกันมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นไม่มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนจะตกลงกันได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยเขาได้มีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันอาจจะไม่สามารถตกลงกันได้ในครั้งนั้นแต่ด็อกเตอร์ใช่ไหมครับว่าหลายครั้งนะครับในครั้งที่จะไก่เกลียดกันนี้อาจจะยุติไม่ได้แต่เมื่อคู่กรณีนะครับได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านได้มีโอกาสได้คิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาหรือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลที่เขาไว้วางใจหรือใครก็ตามที่เขาเชื่อใจและเขาคิดได้ว่าสิ่งที่เขาพูดกันและข้อเสนอที่พูดคุยกันในระหว่างการไก่เกลี่ยนี่มันเป็นประโยชน์กับนะครับทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นเขาอาจจะนะครับมาตกลงกันนะครับมาพูดคุยกันและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในภายหลังก็เคยมีใช่ค่ะเพราะว่าบางท่านไปไกลเกลี่ยบอกว่าอุ้ยวันนี้ไกลเกลี่ยแล้วไม่สำเร็จเลยเสียใจมากกลับบ้านแล้วทำอะไรไม่สำเร็จเลยแต่ว่าถ้าฟังท่านพูดก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราได้พยายามเต็มที่แล้วใช่ไหมคะเต็มที่แล้วถ้ายังไงก็คิดว่าคำพูดที่เราพยายามช่วยให้ทั้งคู่เนี่ยแบบประนีประนอมหมายถึงปองดองกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลถึงกับทำให้เขาไปคิดวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีการเซ็นสัญญาประนีประนอมเที่ยวหน้าอาจจะมีมาใช่ครับผมได้และหลายครั้งอันนี้ก็มีใช่ไหมมีแบบนี้หลายครั้งก็มีกันนะเพราะดร.ต้องเข้าใจนะครับว่าคนเราเนี่ยพิพาทกันทะเลาะกันเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของเราสลับซับซ้อนมากมายนะครับในการที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับเขายังไม่อาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าข้อเสนอเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับเขานะครับเขาแต่ยังไม่ตกลงในเวลานั้นแต่เมื่อหลังจากนั้นเขากลับไปที่บ้านเขาได้มีโอกาสคิดทบทวนข้อเสนอต่างๆนั้นหรือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาไว้วางใจเขาเชื่อใจเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าข้อเสนอนี้มันเป็นประโยชน์นะครับหลังจากนั้นเขาจะตกลงกันก็ได้อย่างที่ผมเรียกว่าหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นแหมฟังแล้วก็ดีใจแทนคนที่แบบทะเลาะกันแล้วก็ฟ้องศาลเลยนะเราฟังแล้วดีใจนะคะท่านคะบางครั้งใช้อารมณ์นะคะโมโหปุ๊บไปฟ้องศาลแต่ว่าที่จริงพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ทราบอยู่แล้วเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรทุกอย่างถ้าหากว่ามีการไกลเกลี่ยเดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งได้บอกว่าแม้วันนี้ถ้าได้ฟังท่านพูดเรื่องของไกลเกลี่ยนี้หลายๆท่านผู้ชมที่บ้านก็จะได้เข้าใจว่าเฮ้ยไกลเกลี่ยดีนะไม่ใช่ว่าไกลเกลี่ยที่เราฟังมันคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะท่านคะครับผมหลักของการไกลเกลี่ยถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอยู่ท่านพอจะบอกชี้คร่าวๆได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยที่ดีครับหลักการเป็นผู้ไก่เกลี่ยที่ดีนี่หัวใจสำคัญที่สุดคือต้องมีความเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางนี่สำคัญที่สุดนะครับถึงแม้ผู้ไก่เกลี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่ผู้ไก่เกลี่ยนี่นะครับทำอย่างไรนะครับถึงจะหาทางออกที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขาพึงพอใจได้หรือว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าต้องยุติธรรมหน่อยนะต้องมีความเป็นธรรมนะต้องมีความเป็นต้องมีความเป็นธรรมใช้ความรักเป็นธรรมนะครับเพราะว่าผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยมีผมเรียนว่าผู้ไก่เกลี่ยไม่มีอำนาจชี้ขาดว่าคู่กรณีคนไหนผิดคนไหนถูกใช่อยู่ที่เขาคู่กรณีว่าเขาจะตกลงนะครับกันหรือไม่ดังนั้นเนี่ยผู้คู่กรณีเนี่ยเขาจะตกลงในสิ่งที่นะครับผู้ไก่เกลี่ยเสนอออกไปเนี่ยก็ต่อเมื่อเขามีความไว้ใจและศรัทธาในตัวผู้ไก่เกลี่ยนะครับคือเขามีความศรัทธาในผู้ไก่เกลี่ยดังนั้นเขาเชื่อมั่นว่าข้อเสนอหรือคำแนะนำอะไรต่างๆที่ผู้ไก่เกลี่ยแนะนำออกไปนะครับจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับเขาจะไว้ใจนะครับแล้วก็จะฟังศรัทธาผู้ไก่เกลี่ยได้มันผู้ไก่เกลี่ยต้องสร้างให้เขาเห็นต้องสร้างให้เห็นสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาสำคัญนะคะสร้างศรัทธาอ๋อก็คือหลักของการไก่เกลี่ยเนี่ยก็คือต้องสร้างศรัทธาให้คู่ความที่เราจะปฏิบัติเป็นนอมเนี่ยให้เขาศรัทธาเราก่อนพอศรัทธาแล้วก็จะเชื่อเราเชื่อคำแนะนำของเราจะฟังเรานะครับกระบวนการไก่เกลี่ยก็จะเป็นไปได้ด้วยดีครับนอกจากศรัทธาแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่สำคัญอีกเป็นกลางศรัทธา
นะฮะต้องมีความเป็นกลางต้องทำให้เขาศรัทธานะครับข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้นะครับใฝ่เรียนรู้เพราะอย่างที่ผมเรียนท่านดร.ไปแล้วว่าไก่เกรียนเป็นเรื่องของสาวิชาอย่างแท้จริงนะครับมันต้องมีความรู้หลายอย่างแล้วก็ข้อพิพาทบางหลายเรื่องนี้เราก็อาจจะไม่คุ้นชินมาก่อนนะครับถ้าเรามีผู้ที่นะครับใฝ่เรียนรู้นะครับรู้แล้วก็เรารู้ว่าคู่กรณีเป็นข้อพิพาทเป็นอย่างนี้แล้วเราไปศึกษาเรียนรู้มาก่อนนะครับก็ทำให้เรามีความรู้ได้เข้าใจสภาพของปัญหาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าใจสภาพของปัญหาได้ดีนะครับเราก็จะสามารถช่วยเขาหาทางออกที่จะเป็นประโยชน์กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นครับช่วยเขาหาทางออกช่วยเขาหาทางออกเป็นผู้ไก่เกลี่ยนี่คือช่วยเขาหาทางออกทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจนั่นแหละครับนะคะอันยากนะคะท่านยากมากๆเลยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราคิดว่าโอ้ยคำว่าไก่เกลี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะท่านเข้ามาเอาคนมาคุยกันเรามาเป็นคนกลางมันคือมันต้องเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เหมือนที่ท่านพูดครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาเท่าที่ท่านเห็นก็ประสบความสำเร็จเยอะมากประสบความสำเร็จดีเพราะว่าเราต้องยอมรับประการหนึ่งว่านะครับคนไทยเราเนี่ยนะครับมีบุคคลที่มีจิตอาสานะครับอยากช่วยเหลือสังคมนี่เป็นจำนวนมากนะครับเมื่อท่านอยากขันอาสานะครับมาทำในจุดนี้คือท่านมีความตั้งใจจริงอยู่แล้วท่านมีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือสังคมเมื่อท่านมีความตั้งใจจริงนะครับท่านก็มีความอยากจะเรียนรู้นะครับว่าทำอย่างไรล่ะถึงจะแก้ปัญหาให้กับคู่กรณีได้นะครับท่านพยายามศึกษาเพิ่มเติมนะครับศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็หาแหล่งเรียนรู้เรื่องกระบวนการไก่เกรดเมื่อท่านไปเรียนรู้เรื่องว่ากระบวนการไก่เกรดมีหลักมันมีการอย่างไรท่านมีความมั่นใจงั้นในเมื่อท่านมีไก่เกรดท่านก็จะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์และทำได้ดียิ่งขึ้นครับโอ้โหมาถึงวินาทีนี้นะคะท่านผู้ชมทำให้เข้าใจเรื่องของการไก่เกรดดีขึ้นแต่ตอนนี้เสียดายค่ะขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ชมตะกี้นี่มีโทรศัพท์เข้ามาถามดิฉันหลายคำมากนะคะในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะคงอยากจะขอเรียนถามท่านนะคะว่าที่จริงนะคะให้ท่านสรุปของประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าตะกี้นี่โทรเข้ามาถามมากมายค่ะครับผมค่ะครับแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจนะครับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับกระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับประโยชน์ของมันนี่มีมากมายหลายประการประการที่1 นะครับกระบวนการไก่เกลี่ยนี้สะดวกนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเราสามารถดำเนินกระบวนการไก่เกลี่ยที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปทำที่หน่วยงานของรัฐนะครับหรือที่ศูนย์ไก่เกลี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งที่ศาลนะครับสามารถทำที่ไหนก็ได้ถ้าที่คู่กรณีมีความสะดวกนะครับการที่2คือมีความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับถ้าคู่พิพาทมีความประสงค์ที่จะไก่เกลี่ยสามารถดำเนินการไก่เกลี่ยได้เลยถ้าหากคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีผู้ไก่เกลี่ยทำหน้าที่ณจุดๆนั้นนะครับดังนั้นนี่จึงมีความรวดเร็วนะครับอีกประการหนึ่งนะครับผมเชื่อว่ากระบวนการไก่เกลี่ยมีความเป็นธรรมเพราะกระบวนการไก่เกลี่ยนะครับหากตกลงกันได้ข้อตกลงนั้นเกิดจากการที่คู่พิพาททั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการหาทางออกของปัญหาด้วยตัวเขาเองโดยมีผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยเป็นคนช่วยเขาหาทางออก
นะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับที่เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกันในตัวเขาเองเนี่ยผมถือว่ามีความเป็นธรรมนะครับและที่สำคัญนะครับผมถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับช่วยรักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุพิพาทกันนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยความสัมพันธ์ของคู่กรณีคงจะยากนะครับที่จะนะครับอยู่กันได้ด้วยดีนะครับแต่เมื่อได้มีการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้นะครับความสัมพันธ์ของคู่กรณีซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดหรือรู้จักกันด้วยซ้ำอย่างน้อยนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปว่านะครับไม่เกลียดกันมากกว่านี้นะครับอย่างน้อยเขาจะอยู่ร่วมกันได้นะครับมีอยู่กรณีหนึ่งถึงขนาดทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขมูให้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับขอบคุณท่านมากครับ คือมีอยู่กรณีหนึ่งนะครับ เป็นกรณีที่นะครับโจทย์นะครับโจทย์เนี่ยเขาเป็นญาติกับจำเลยนะครับโจทย์เป็นญาติกับจำเลยนะครับโจทย์เนี่ยก็ฟ้องจำเลยในข้อหาขับไล่นะครับข้อหาขับไล่โดยโจทย์อ้างว่านะครับโจทย์เนี่ยให้จำเลยเนี่ยมาอาศัยอยู่ในนะครับที่ดินของโจทย์นะครับจำเลยก็เอาญาติของจำเลยส่วนของจำเลยเนี่ยมาอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงนั้นต่อมาโจทย์ก็อ้างว่าโจทย์ไม่มีความประสงค์ที่จะให้จำเลยนะครับซึ่งเป็นญาติของเขาเนี่ยแล้วก็ญาติคนอื่นนี่อยู่ต่อไปจึงมีความประสงค์ที่จะขับไล่นะครับจำเลยออกไปค่ะนะครับซึ่งนะครับจำเลยนะครับก็ต่อให้การต่อสู้คดีว่านะครับตัวโจทย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมาขับไล่เขาได้เพราะว่านะครับเขาอยู่โดยสิทธิ์ของเขาครับก็เกิดเนี่ยเกิดเป็นความต่อสู้คดีกันนะครับซึ่งแน่นอนนะกรณีนี้จะเห็นได้ว่าทั้งโจทก์และจำเลยนี่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนนะครับถึงขนาดนะครับให้อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันแต่ก็ด้วยสาเหตุบางประการนะครับทำให้นะครับโจทก์มีความประสงค์ที่จะขับไล่จำเลยออกไปซึ่งแน่นอนนะความสัมพันธ์ณเวลานั้นเนี่ยคงไม่ดีเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับทั้งที่เป็นญาติกันมาก่อนนะครับในกรณีนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปว่าในคดีแพ่งนะครับที่ขึ้นสู่ศาลในคดีนี้มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับทางศาลก็พยายามจะส่งเสริมสนับสนุนให้นำคดีเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนนะครับโดยศาลของเราเนี่ยก็จะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยนะครับในที่สุดคดีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก็ได้ความว่านะครับสาเหตุสำคัญนะครับที่โจทก์นะครับเขาฟ้องขับไล่จำเลยเป็นคดีนี้เนื่องจากว่านะครับทางเพื่อนบ้านของโจทก์เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเสนอที่จะขอซื้อที่ดินทั้งแปลงเลยซึ่งโจทก์และก็จำเลยเนี่ยอาศัยอยู่นะครับทั้งแปลงเลยในราคามูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่านะครับทั้งโจทก์และจำเลยต้องย้ายออกจากที่ดินแปลงนี้ภายในสิ้นปีนั้นนะครับซึ่งโจทก์เห็นว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาให้ราคาสูงมากเลยนะครับเขาเลยนำเรื่องนี้ไปบอกกับจำเลยบอกงั้นรบกวนย้ายออกไปหน่อยนะเพราะฉันจะขายที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับแต่จำเลยนะครับก็ไม่ยอมออกเพราะจำเลยก็นำญาติของส่วนเขาเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก็และที่สำคัญคือว่าสมมติว่าจำเลยต้องย้ายไปจริงๆจำเลยก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คนอื่นๆเช่นนะครับลูกหลานก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะเพราะทำเลตรงนั้นถือว่าเป็นทำเลที่ดีพอสมควรนะครับทางจำเลยก็ให้การต่อสู้คดีว่าที่ดินแปลงนี้เป็นส่วนของเขาละนะครับก็เลยเกิดเป็นความกันนะครับตัวโจทก์นี่เขาอยากจะขายที่ดินแปลงนี้และอยากจะขายภายในนะครับต้องการขายในสิ้นปีนั้นด้วยเพราะไม่งั้นเขาไม่ได้ตังค์ถูกต้องไหมครับแต่ตัวจำเลยนะครับก็ไม่ยอมออกเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถูกไหมครับเพราะเขาต้องออกอย่างนี้ว่าอยู่ที่ไหนแน่นอนครับถ้ามีข้อดีนะครับมีการสืบพยานกันนะครับก็สู่กระบวนการสืบพยานต่อสู้คดีกันหนึ่งมันใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับภายในสิ้นปีนั้นอาจจะไม่ทันและสองนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยคงจะมองหน้ากันลำบากแล้วไม่ว่าศาลนะครับคงจะมองหน้ากันลำบากแล้วนะครับแต่ในคดีนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก็พูดคุยกันนะครับพูดไกล่เกลี่ยนะครับก็พูดคุยหาทางออกที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเขาพึงพอใจดร.เดาได้ไหมครับว่าในที่สุดเขาตกลงกันได้ยังไงครับดร.ทราบไหมครับอันนี้ต้องไปหาความจริงเชิงลึกก่อนนะคะว่าท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันสักพักนึงนะครับโจทก์ก็พยายามชี้ให้จำเลยเห็นว่าเขามีความจำเป็นต้องขายที่ดินแปลงนี้เพราะว่ามีผู้จะซื้อที่ให้ราคาสูงมากแล้วถ้าเขาไม่รีบขายภายในปีนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้โอกาสขายในแปลงนั้นส่วนจำเลยก็พยายามจะชี้เห็นว่าถ้าเขาต้องย้ายออกจากที่ดินแปลงนี้จริงๆเขาจะไปอยู่ไหน นะครับ นะครับท้ายที่สุดนะครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับพยายามพูดคุยทั้งสองฝ่ายจนเสนอหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายก็พึงพอใจได้โดยนะครับทาง
โจทย์ตกลงเสนอที่จะให้ค่าขนย้ายจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนก้อนจำนวนหนึ่งที่สามารถทำให้จำเลยและครอบครัวเนี่ยสามารถนำเงินจำนวนเนี้ยนะครับไปสามารถไปซื้อที่ไปหาที่อยู่ใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่ได้นะครับสร้างความเหมาะสมในของฝ่ายได้นะครับหลังจากที่ตกลงกันได้ภายใต้เงื่อนไขนั้นคือว่าทางฝ่ายโจทย์เสนอจะให้ค่าขนย้ายจำนวนหนึ่งที่จะให้ทางจำเลยเนี่ยไปนะครับซื้อที่นะครับได้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับจากเดือนที่เขาทะเลาะกันไม่มองหน้ากันเลยนะครับด็อกเตอร์ครับหลังจากที่ตกลงได้ทำสัญญายอมนะครับเขากลับมาพูดคุยกันนะครับกอดกันในห้องพิจารณาคดีนะครับกับความสัมพันธ์กลับคืนมาอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่อย่างน้อยจากที่เขาไม่ชอบกันไม่อะไรกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขและนี่เป็นภาพหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะครับที่กระบวนการไกล่เกลี่ยว่าสามารถนะครับสร้างให้ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขขึ้นได้อย่างไรครับท่านโอ้โหอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะท่านผู้ชมมองเห็นภาพเลยนะคะว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ยเหมือนกันว่าในเมื่อสองฝ่ายนี่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีจะต้องไปเสาะหาว่าจริงๆแล้วความต้องการของแต่ละฝ่ายมันคืออะไรแล้วหาทางให้มันเข้ามาหากันเข้ามาให้ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วท่านแล้วในเรื่องของการไก่เกลี่ยนี่มันใช้เวลามากไหมคะเขาให้เวลามากไหมคะด้วยหลักการกระบวนการไก่เกลี่ยนะครับมันหัวใจสำคัญคือว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายเขาไม่อาจได้พูดคุยนะครับได้เล่าเรื่องราวในมุมมองของตัวเขานะครับให้แต่ละฝ่ายฟังเพราะว่านะครับเมื่อคนเราทะเลาะ กันเมื่อคนเราพิพาทกันเขาก็จะมีมุมมองในของเขาเองนะครับว่าเขาเป็นฝ่ายถูกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่ว่าถ้าหากนะครับเขาได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันโดยมีคนผู้ไก่เกลี่ยเป็นคนกลางนะครับฟังเรื่องราวทั้งสองฝ่ายอยู่ต่อหน้าผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยนะครับเมื่อคู่แข่งฝ่ายหนึ่งได้เล่าเรื่องราวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวในมุมมองอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเขาก็จะได้เห็นว่าข้อในข้อที่จริงเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ฟังนะครับจากหลายมุมมองด้วยนะครับดังนั้นในกระบวนการไก่เกลี่ยที่ดีเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่นะครับพูดคุยนะครับโดยผู้ไก่เกลี่ยนี่รับฟังเรื่องราวนะครับที่นักคู่ความเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่ใช้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาบ้างนะครับอาจจะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่ความสลับซับซ้อนของข้อพิพาทนั้นๆครับอ๋อค่ะท่านคะฟังดูเรื่องของการไก่เกลี่ยนี่มันมีประโยชน์มากเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะทราบว่าเรื่องของการไก่เกลี่ยนี้ได้เข้าไปสู่ในสถานศึกษาบ้างไหมเพราะว่าอย่างเด็กๆวัยรุ่นถ้าได้รู้เรื่องของการไก่เกลี่ยอะไรต่อไปเขาก็จะทำหน้าที่ช่วยเหลือประเทศได้หรืออะไรเงี้ยค่ะท่านคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะขอบคุณดร.มากสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับความขัดแย้งนะครับความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมครับไทยในภาพรวมเท่านั้นมันได้ขยายเข้าไปในเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนะครับดังนั้นนะครับในหลายๆโรงเรียนนะครับจึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนนำกระบวนการไก่เกลี่ยไปใช้ในโรงเรียนหรือในสถานศึกษานั้นๆด้วยโดยมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียนโดยผู้ไก่เกลี่ยที่ขึ้นมีแล้วเหรอคะเริ่มมีหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนมีหลายโรงเรียนนะครับโดยนะครับแต่ครับเมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นเช่นระหว่างนะครับเด็กในโรงเรียนทะเลาะกันนะครับแทนที่จะนะครับส่งเด็กนี้เข้าสู่นะครับฝ่ายปกครองในทีเดียวนะครับก็จะอาจจะส่งเข้าสู่ศูนย์ไก่เกลี่ยโดยผู้ที่ได้ไก่เกลี่ยนะครับดร.ซามันครับเป็นใครครับเป็นเด็กๆนั่นแหละครับเป็นเด็กนั่นแหละฮะที่นะครับแต่เด็กที่ทำให้ไก่เกลี่ยนี่เขาได้รับการอบรมนะครับเกี่ยวกับหลักการไก่เกลี่ยแล้วว่าการไก่เกลี่ยนี่ทำอย่างไรโอ้ดีมากเลยนะคะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยเป็นการเรียนตั้งแต่เด็กนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาก็ได้สามารถใช้สันติวิธีสามารถนำกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการไก่เกลี่ยไปปรับไปใช้ได้ซึ่งปรากฏว่าในหลายๆโรงเรียนครับที่นำกระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้นะครับและให้ผู้ไก่เกลี่ยที่เป็นเยาวชนเหล่านี้ทำหน้าที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนะครับคนที่อยู่ในโรงเรียนเขาเนี่ยเด็กๆด้วยกันเนี่ยปรากฏว่านะครับหลายๆครั้งนี่สามารถยุติลงได้ด้วยดีครับสถิติถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทีเดียวโอ้แล้วถ้าเป็นโรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนฮะที่ท่านพูดถึงยกตัวอย่างที่ไหนได้ไหมคะจริงๆแล้วโรงเรียนที่นำกระบวนการไก่เกลี่ยไปใช้เนี่ยนะครับมีหลายโรงเรียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นโรงเรียนพนมสารคามเตรียมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทานี่สามารถนำกระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยไปใช้เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งนะครับหรือว่าโรงเรียนปทุมวิไลที่จังหวัดปทุมธานีก็มีการนำกระบวนการไก่เกลี่ยไปใช้มีการตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยพาดและนำกระบวนการไก่เกลี่ยไปใช้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและมีอีกมากมายหลายโรงเรียนนะครับที่นำกระบวนการไก่เกลี่ยไปใช้และถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง
พราะอย่างน้อยๆที่สุดนะครับจะให้เด็กๆเหล่านั้นเรียนรู้ว่าเมื่อคนเรามีข้อพิพาทเกิดขึ้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับยังมีวิธีการที่ดีๆวิธีการที่ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหานะครับจะได้เรียนรู้นะครับหลักการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมในภายภาคหน้าต่อไปเขาจะได้ทราบว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นมันมีวิธีการนะครับแก้ปัญหาที่สันติวิธีให้เขาใช้อยู่ครับโอ้อันนี้ฟังดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะที่มาใช้กับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งถ้าหากว่าเด็กเรียนรู้ในเรื่องของการไก่เกี่ยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาช่วยประเทศชาติได้เยอะแล้วนะคะเข้าไปเรียนหนังสือนี่ไม่ได้หมายถึงว่าคนเราจบปริญญาตรีแล้วออกไปแต่ว่าการเรียนการไก่เกี่ยนี่มันเป็นเรื่องของจิตอาสาที่ช่วยทั้งครอบครัวช่วยทั้งประเทศได้เลยนะคะอันนี้น่าจะสนับสนุนมากเลยนะคะซึ่งทางท่านเองก็เคยไปช่วยไปสอนเด็กด้วยป่ะคะครับในส่วนดวงผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปจัดอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งศูนย์ไก่เกลียดข้อพิพาทในโรงเรียนนะครับอยู่หลายๆที่และจริงๆแล้วในทางศาลยุติธรรมของเรานะครับโดยสำนักระงับข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยก็ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการไก่เกลียดข้อพิพาทโรงเรียนนะครับเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆนะครับนำกระบวนการไก่เกลียดข้อพิพาทไปใช้นะครับซึ่งหากโรงเรียนใดมีความสนใจที่จะนำกระบวนการไก่เกลียดข้อพิพาทในโรงเรียนนะครับทางนะครับทางผมเชื่อว่านะครับทางศาลที่ทำเรานี้ก็ยินดีนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนั้นครับโอ้ก็หมายถึงว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็คือสามารถที่จะทำเป็นหนังสือไปถึงเขาเรียกศูนย์ไหนนะคะที่จะไปถึงบอกว่าเพราะว่าฟังดูแล้วนี่เรียนเข้าใจว่าแต่ละโรงเรียนต้องสนใจแน่นอนเพราะว่านี่เป็นการสอนเด็กที่ดีมากเลยนะคะทำเรื่องไปที่ศูนย์ระงับข้อพิพาทใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสำนักระงับข้อพิพาทสำนักเพื่อที่จะขอวิทยากรมาช่วยอบรมช่วยอบรมหน่อยว่าให้ความรู้กับเด็กว่าการที่เราจะเป็นผู้ไก่เกี่ยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างมีหลักการยังไงบ้างใช่ไหมคะอันนี้อบรมหลายวันไหมคะท่านก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่โรงเรียนนะครับอาจจะ2 วันหรือ3 วันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่โรงเรียนครับอู้นี่เป็นเรื่องดีมากๆไม่เคยได้ยินเลยนะคะว่าตามสถานศึกษานี่มีเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราก็หมดแต่กังวลว่าเอ้ยในเรื่องของคดีเนี่ยเฉพาะผู้ประชาชนธรรมดาที่ไปทำหน้าที่จิตอาสาแต่ถ้าเป็นเรื่องของเด็กเนี่ยเราสนับสนุนแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสนะคะท่านผู้ชมว่าหลายๆท่านที่ฟังแล้วนะคะลูกของเราเองเข้าไปอยู่โรงเรียนถ้าเกิดได้ไปทำหน้าที่นี้อย่างน้อยเด็กจะได้รู้หลักนะคะกลับไปคุยกับพ่อแม่ยังไงไปไก่เกลี่ยพ่อแม่ยังไง มีเรื่องมีราวกับข้างบ้านไปช่วยเพื่อนบ้านไก่เกลี่ยยังไงอันนี้ช่วยประเทศได้เยอะมากครับท่านมีข้อแนะนำท่านผู้ชมยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ค่ะครับปัจจุบันนี้นะครับเมื่อคนเรานะครับมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับหลายๆคนนะครับจะคิดถึงนะครับการฟ้องร้องต่อสู้คดีเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับวิธีการในการแก้ปัญหาวิธีการในการระงับข้อพิพาทนะครับยังมีวิธีการอื่นๆอีกหลายวิธีและผมเชื่อว่าวิธีการระงับข้อพิพาทอีกวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าการไก่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะหลักการที่สำคัญของกระบวนการไก่เกลี่ยคือว่านะครับทำอย่างไรล่ะถึงจะหาทางออกนะครับนะครับที่ทำให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาพึงพอใจนะครับนี่ถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญมากเลยเพราะว่าหากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขามีความพึงพอใจในทางออกนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับนะครับทางออกปัญหานั้นได้และท้ายที่สุดสังคมเราก็จะเกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในที่สุดครับโอ้ยฟังแล้วมีความรู้สึกชอบมากแต่ว่าตะกี้นี้มีกระดาษน้อยมาส่งมาเขาบอกว่าการยอมความกับการไก่เกลี่ยต่างกันไหมคะครับโดยหลักการนะครับการไก่เกลี่ยเนี่ยเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเป็นวิธีการหนึ่งในการระงับข้อพิพาทนะครับเป็นกระบวนการหนึ่งระงับข้อพิพาทนะครับเพื่อหาทางออกให้คู่พิพาทเขาตกลงกันได้ให้คู่นี้เขาตกลงกันได้จนท้ายที่สุดนะครับถ้ายอมความกันนะครับคืออย่างที่เราอาจจะชินชาวบ้านเรายอมความกันคืออาจจะมีการพูดคุยกันยอมกันยอมกันในที่สุดนะครับอาจจะตกลงกันได้ยอมความกันนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ถือว่าเสียเปรียบได้เปรียบใช่ไหมคะก็โดยหลักการจริงๆในการยอมความกันคือแปลว่าทั้งสองฝ่ายต่างยอมลดละนะครับสิ่งที่เองเรียกร้องมาพอแล้วฝ่ายคือพูดง่ายคือยอมนะครับเพื่อหาทางออกที่ไงที่สังคมเขาพึงพอใจเขารับได้กับทางออกเรานั้นมันมีคดีตอนนี้เนี่ยที่มันฮอตเยอะๆคดีกู้ยืมเงินคดีอะไรเนี่ยจำเป็นไหมฮะที่ต้องไก่เกี่ยเฉพาะที่ศาลหมายถึงว่าไปที่อื่นไปร้องที่สคบ.อะไรได้ไหมคะพวกนี้ครับ
ขอบคุณมากครับเจอกับคำถามนี้หลายๆท่านอาจสงสัยว่ากระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยจะมีขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่มีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วเท่านั้นครับมีการฟ้องกันที่ศาลแล้วถึงเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยแล้วใช่หรือไม่จริงๆแล้วในกระบวนการไก่เกลี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในกรณีที่มีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับคู่กรณีมีความประสงค์ที่จะไก่เกลี่ยกันจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไก่เกลี่ยได้นะครับก่อนที่จะมีการนำคดีสู่ศาลก็ได้นะครับซึ่งนะครับก็มีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานนะครับที่ทำหน้าที่ในการพยายามนะครับที่จะช่วยหรือประชาชนในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นที่นะครับสคบก็ดีนะครับไม่ว่าที่นะครับอำเภอนะครับศูนย์ไก่เกลี่ยอำเภอก็ดีหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ดีหากนะครับหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับแล้วนะครับท่านไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรท่านลองนะครับให้ศูนย์ต่างๆเหล่านี้ช่วยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนก็ได้นะครับว่าจะช่วยกันหาทางออกอย่างไรนะครับจะให้ทั้งสองฝ่ายทางคู่พันธกรณีทั้งสองฝ่ายเขาพึงพอใจครับค่ะท่านคะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะอยากจะใช้เวลาช่วงนี้อยากให้ท่านช่วยสรุปข้อคิดดีๆให้ท่านผู้ชมนะคะท่านมีอะไรแนะนำคะครับก็ฝากว่านะครับว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจแล้วก็อย่าคิดถึงกระบวนการนะครับฟ้องร้องต่อสู้คดีเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยยังมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคู่กรณีเป็นอย่างยิ่งกระบวนการนั้นคือกระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทนั่นเองกระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่ากระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการหาทางออกด้วยตัวเขาเองโดยมีผู้ไก่เกลี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยหาแนวทางในการค้นหาทางออกที่ดีนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับกระบวนการไก่เกลี่ยนะครับจะสามารถบรรลุผลก็ต่อเมื่อนะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาพึงพอใจในทางออกที่มีการค้นหาต่างๆเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเชื่อว่ากระบวนการไก่เกลี่ยจะเป็นแนวทางนึงนะครับที่จะทำให้สังคมไทยเราของเรานะครับเกิดความสงบสุขขึ้นได้นะครับขอบคุณมากโอ้ยสุดท้ายนี่ท่านผู้ชมครับฟังท่านตบท้ายด้วยคำพูดที่กินใจดิฉันมากเลยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะที่ได้กรุณามาให้สาระดีๆกับท่านผู้ชมขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันกับท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ